าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณพาคุณผู้ชมเข้าวัดกันหน่อยค่ะไปที่วัดหนองรีธนบุรีนะคะเขามีการเฉลิมฉลองวิหารที่เปิดใหม่แล้วก็จะต้องมีการแจกพระเครื่องเป็นที่ระลึกแต่ว่าแจกธรรมดาไม่ได้นะคะดูบรรยากาศของงานกันก่อนเนี่ยนะคะพระครูประจักษ์อโนมกุลแจกแบบนี้ค่ะเอาพารามอเตอร์มานะคะแจกโปรยให้กับสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้โอ้โหทุกคนก็แห่วิ่งกันไปวิ่งเลยไปเก็บพระโปรยมาจากข้างบนนะคะเนี่ยบินขึ้นไปสูงประมาณ30เมตรแล้วก็โปรยลงมาค่ะและที่สำคัญใครที่ได้พระองค์ที่มีหมายเลข9999 4ตัวนะคะให้เอาไปให้เจ้าอาวาสจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มให้อีกด้วยค่ะเลขสวยด้วยซึ่งท่านพระครูประจักษ์อโนมกุลเนี่ยท่านเจ้าอาวาสนี้นะคะบอกว่าการที่แจกพระเครื่องเนี่ยสร้างมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณของหลวงพ่ออ่องเจ้าอาวาสวัดองค์แรกนะคะแล้วก็มีวัดจะมีทางวัดเนี่ยมีพระเก่าคู่วัดอยู่องค์นึงก็คือหลวงพ่อข้าวงอกสร้างมาจากข้าวสารที่งอกแล้วเอาไปตำผสมกับมวลสารทำมาเป็นพระพุทธรูปองค์นี้อยู่คู่วัดมาเป็นเวลา123ปีแล้วค่ะเรียนนั้นขึ้นสูงที่สุดก็คือเราได้ยกย่องผู้มีพระคุณยกย่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เอาขึ้นพารามอเตอร์บินและปล่อยลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นสูงสุดที่เราจะพรรณนาได้แล้วก็อดีตเจ้าวาดมีความหมายนะคะในการที่ต้องใช้พารามอเตอร์โปรยขึ้นมานอกจากนี้ค่ะทางวัดหนองรีเนี่ยสร้างวิหารหลังนี้ก็คือตั้งชื่อว่าวิหารพฤกษาคีรีศรีบูรพาแล้วก็ทำเหรียญหลวงพ่อข้าวงอกขึ้นมาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้เก็บไว้บูชาเป็นที่ระลึกกันด้วยค่ะแต่ตอนแรกฟังเลขที่พี่ปาบอกว่าเป็นเลขที่จะแบบไปรับรางวัลพิเศษ9999เนี่ยตกใจเลยทำให้ผมนึกถึงรางวัลที่1งวดนู้น9997แต่ว่าต้องเป็นเลขนั้นอ๋อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวครับแปลกๆก็เอามาฝากกันฮะสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ